เผยความน่ารักนางเอกลูกรักช่อง7แอบชอบแจ็คสันมานานวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วแฟนๆชาวไทยหลายคนโดนตกไปเต็มๆหลังจากที่ศิลปินหนุ่มหล่อแจ็คสันหวังแจ็คสันก็อตเซเว่นบินลัดฟ้ามาทำงานที่ประเทศไทยนานกว่า1สัปดาห์และเดินสายออกอีเวนต์รัวๆล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมาก็คึกคักกันสุดๆหลังจากที่ทีมงานของแจ็คสันหวังไปปรากฏตัวในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งซึ่งรวมเหล่าเซเลบคนบันเทิงชื่อดังไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือนางเอกลูกรักช่อง7มุกดานรินทร์รักที่ทำเอาเก็บอาการไว้ไม่อยู่หลังได้เจอแจ็คสันตัวเป็นๆหลังจากที่เธอติดตามชื่นชอบมานานซึ่งมีผู้ใช้ทวิตเตอร์แอดออโรมได้เขียนเรื่องราวความน่ารักของสาวมุกดาในงานนี้บอกว่ามุกดาคือติ่งพี่แจ็คที่น่ารักมากน้องหาช่องข้างๆที่ว่างไปยืนรอพี่แจ็คหันมาตรงนั้นมีคนรอแหละพอพี่แจ็คเดินมาใกล้มีคนขอถ่ายก่อนมุกก็เลยขอบ้างเสร็จแล้วก็ออกมานั่งรอบนอกไม่มุงต่อและยิ้มอยู่คนเดียวแล้วมุกก็ไม่เข้าไปรุมล้อมนะนั่งอยู่ติดกระจกริมนอกสุดกับผอ.จ.ก.นั่งยิ้มยืนยิ้มแบบมีความสุขอ่ะนั่งมองอยู่ห่างๆแบบนั้นเป็นชั่วโมงจนพี่นุ้ยมาชวนถึงได้เข้าไปเซฮายกับพี่แจ็คนิดนึงหนูยืนดูไกลๆก็พอแล้วกลัวพี่แจ็คเหนื่อยมุกดากล่าวช่างเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆแฟนคลับหลายคนอ่านแล้วก็อดจะเอ็นดูนางเอกสาวไม่ได้และดูจากสีหน้ามุกดาก็รู้ว่าเธอแฮปปี้แค่ไหน